สีพันกลั้นน้ำตาไม่ไหวเผยคำพูดเออนันต์สามีในยามชีวิตดิ่งภาพที่หลายคนอาจไม่รู้ชีวิตคู่เป็นกำลังใจให้กันเสมอรักไม่เคยลดน้อยลงอ้นสีพันกลั้นน้ำตาไม่ไหวเผยคำพูดเออนันต์สามีในยามชีวิตดิ่งทั้งกอดหอมปลอบภรรยานักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีอ้นสีพันมานั่งพูดคุยกับเจนนิเฟอร์คิงในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงโดยตอนหนึ่งถามถึงเรื่องราวความรักของเออนันต์สามีด้วยเขาเป็นคนโรแมนติกไหมอ้นตอบทันทีว่าเขาน่ารักมากเขาพูดเพราะลุงเอน่ารักมากจะดูแลตลอดคิงกอดไหมกอดมากกอดตลอดแค่ผ่านกันก็ต้องมีการได้เสียตรงระหว่างบันไดต้องมีการจับอวัยวะหอมขมับจะเอาหน้าออกมาบอกเธอหน้าใสมากหมอฉีดหน้าให้เธอดีมากเธอไม่ต้องไปฟังคนอื่นใครจะว่าอะไรที่มองเธอสดใสก็โอเคพูดแล้วขนลุกเขาพูดจริงๆนี่ผู้หญิง45หรือเนี่ยแกคงให้กำลังใจเมื่อถามถึงคำพูดเขาเวลาเราดาวมากๆก้นกล่าวว่าไม่เอาเดี๋ยวร้องไห้คิ้นคำพูดติดปากเลยไม่เป็นไรเวลาดิ่งเขาให้กำลังใจเสมอคิ้นคำที่เขาชอบพูดแล้วเหมือนน้ำเย็นไม่เป็นไรเลยก้นก็ยังมีที่ไงก้นเสียงเครือน้ำตาคลอเสมอก้นยังมีที่ไม่เป็นไรเลยดีกว่าเธอไม่มีใครนะอ้นน้ำตาไหลเช็ดน้ำตาจะกอดตลอดและหอมรัศมีแคร์เผยเหตุตัดพ่อพร้อมหย่าสามีชาวสวีเดนรับอีกฝ่ายสมถะตนจ่ายเองทุกอย่างหย่าก็หย่ารัศมีแคร์เผยสาเหตุหลังโพสต์ตัดพ่อพร้อมหย่าสามีชาวสวีเดนเคลียร์ปมตกถังข้าวสารเผยสามีสมถะตนจ่ายเองทุกอย่างปัดน้อยใจแค่รำคาญรัศมีแคร์ฟ้าเกื้อล้นเปิดใจครั้งแรกหลังโพสต์ตัดพ้อยินดีจบความสัมพันธ์พร้อมหย่าสามีชาวสวีเดนผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรที่โพสต์เกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันรัศมีแขจริงๆไม่มีอะไรหรอกด้วยชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆเหมือน2ปีที่ผ่านมานี่หนูแทบไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเวลาบินครั้งใหญ่ๆตั๋วบางทีแสน5แสน6บินกลับไปสวีเดนอยู่นั่น5วันกลับมาทำงานต่อเรื่องของเรื่องคือคุณสามีจัดงานวันเกิดวันที่19กุมภาพันธ์อันนี้งานวันเกิดจริงบินไปแล้วไม่รู้ยังไงจะจัดงานวันเกิดอีกรอบช่วงหน้าร้อนแล้วมันตรงกับละครรีบถ่ายแล้วเราพยายามเคลียร์วันแล้วบินไปได้แค่4วันมันไม่คุ้มไม่ไหวบินกี่ชั่วโมงรัศมีแข11ชั่วโมงพอมันเกิดขึ้นแบบนั้นเราพยายามอธิบายว่าเข้าใจไหมไอ้ทำงานกับคน40ถึง50คนแต่ก็มีงองแงว่าฉันอยากให้เธอมาทุกคนมาพ่อแม่มาสุดท้ายแล้วเลยได้คำตอบเรื่องของมึงแล้วกันกูไม่ไหวแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้วโพสต์เลยสิ่งที่ตอบกลับคุณสามีไปเป็นการประชดไหมหรือเป็นความรู้สึกจริงๆรัศมีแขไม่ได้ประชดเป็นความรู้สึกจริงๆยังไม่ทันไรค่าตั๋ว 170,000 บาท2รอบแม่ที่บอกว่าจะผ่าตัดก็บินไปสวีเดนทุกอย่างมันสวีเดนหมดบางคนเขาเสียค่าตั๋วครึ่งล้านเขาจะไปนิวยอร์กไปนู่นนี่นั่นเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้ว 170,000 บาทใครจ่ายรัศมีแขเราเข้าใจคำว่าความผัวฝรั่งไหมมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากทำไมสามีถึงไม่จ่ายรัศมีแขโอ้ยค่าตั๋วมันแพงมากเลย UI ไม่ไหวไอก็มีค่าใช้จ่ายอันนี้รู้มาตั้ง 10,000 บาทแล้วไม่พอนะเดี๋ยวเธอเอามาก่อน 1,000 เดี๋ยวฉันไม่มีเงินติดตัวไปสนามบินสำหรับหนูคือปกตินะหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแปลกอะไรเพราะหนูโตมาที่นั่นเขาก็เป็นแบบนั้นปกติคิดเสมอว่าเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีเป็นหนูตกถังข้าวสารรัศมีแข
เขามีแต่แบบเหมือนหนูไม่ได้ของขวัญ7ปีฉันไม่รู้จะซื้ออะไรให้หนูขอกระเป๋าเซลีนใบหนึ่งใบเล็กๆอย่างนี้โอ้ยทำไมมันแพงจังเลยกระเป๋าอะไรคือเขาเป็นคนมีแต่เขาสมถะหรือขี้เหนียวรัศมีแขไม่ได้ขี้เหนียวแต่ถ้าอยากได้กระเป๋าก็ต้องใฝ่ไว้ต้องอธิบายที่ผ่านมาปีหนึ่งบินกลับกี่ครั้ง 170,000 บาทเนี่ยรัศมีแขปีนี้2รอบแล้วซึ่งเราบอกว่าเราไม่ไหวตอนมาเมืองไทยถามว่ามีใครอยากไปดูเราทำงานไหมไม่มีใครอยากไปดูทุกคนเที่ยวหมดเขาเลยไม่รู้ว่าชีวิตกองถ่ายเป็นยังไงแล้วภาพที่เขาเห็นคืออินสตาแกรมถามจริงๆน้อยใจไหมรัศมีแขไม่น้อยใจรำคาญอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอยู่ที่นี่เราทำงานบางทีเราทำงาน30วันเข้าใจหน่อยสิทำไมไม่ภูมิใจล่ะว่าเราอยู่นี่เราทำงานทุกวันเห็นเราใช้ชีวิตเรายังไม่ตายเรายังมีงานคนยังรักเราอยู่ทำไมไม่ดีใจแล้วคอมเพลนว่าเนี่ยทำไมไม่กลับบางทีก็แบบมึงก็มาสิจะให้กลับไปยังไงแต่พอเขามาปุ๊บเดี๋ยวไปเชียงรายเดี๋ยวไปภูเก็ตก็ไม่ได้เจอแต่ก็ไม่เคยคอมเพลนนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาแฮปปี้มีความสุขก็ใช้ชีวิตไปสิพอเขาบอกว่าคิดถึงเราแต่เราไปไม่ได้เราตอบเขาว่ายังไงรัศมีแขอ๋อไอไม่ไหวตายก่อนได้เลยค่ะคือเราทำงานเราไม่ได้โตมาใช้ชีวิตเพื่อที่จะนั่งต่อหน้าแม่เพื่อให้เขาบอกว่าโอ้ยฉันมีความสุขลูกกูมานั่งตรงหน้าคือเราอยู่นี่เข้าใจดีเราทำงานแขไม่ได้มีเงิน50ล้านแล้วเสพเงินอยู่คนเดียวโดยที่แขไม่แบ่งปันใครเลยคิดเสมอเลยแต่งงานแล้วค่ะสบายแล้วคิดว่าได้เงินส่วนหนึ่งจากคุณสามีด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่รัศมีแขมรดกเขาหนูก็ไม่เอาหนูบอกให้ไปเซ็นให้หลานเขาหนูไม่เอาอะไรเลยแล้วทำไมขแลบทิ้งรัศมีแขไม่ลบค่ะซ่อนเมทินีโทรมาอยู่ใจเย็นๆบอกไปว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เขาจะไม่เห็นถึงความซีเรียสแต่เขาอ่านไม่รู้เรื่องนะแต่เขาก็ถามเพื่อนสนิทเราที่เราซ่อนเพราะพี่ลูกเกดโทรมารัศมีแขใช่คุณสามีได้เห็นโพสต์เราไหมรัศมีแขไม่ทันได้เห็นแต่มีเพื่อนที่อยู่ที่นู้นแท็กไปว่าอยู่โอเคหรือเปล่าหนูจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นกาวตรงกลางตอนนี้เขารู้ข้อความที่เราลงแล้วเรามีการคุยกันหรือยังรัศมีแขก็คุยว่าจะเอายังไงไม่ไหวแล้วสุดท้ายเราพยายามหาตรงกลางโอเคไอจะไปโปแลนด์นะจะไปดูวอลเลย์บอลจะไปทำงานด้วยซึ่งบินจากสวีเดนมาชั่วโมงหนึ่งเอาไงมาเจอไหมแต่ฉันอยากไปเมืองที่มันร้อนฉันอยากอาบแดดไม่เป็นไรไม่บินมาเดี๋ยวฉันบินไปเองชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายพยายามฝ่าว่าเราอยากไปที่อื่นบ้างไม่ได้ว่าอยู่เมืองไทยไม่ดีนะแต่บางทีการพักผ่อนเราเป็นคนที่คนรู้จักบางทีเราอยากอยู่นิ่งๆบ้างเพราะคนอย่างเราปลอมตัวไม่ได้คนดูรู้หนูพยายามหลายครั้งแล้วเราไม่ได้รังเกียจแฟนคลับหรือว่าอะไรนะเรายินดีเรารู้หน้าที่ของเราเวลาเราเจอแฟนคลับเราต้องเอนเตอร์เทนเขาเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เจอใครแล้วส่วนตัวหน่อยสุดท้ายเคลียร์กันยังไงจะไปนู้นไปนั่นเนี่ยฉันจองตั๋วมาเมืองไทยแล้วนะสิ้นปีเราเลยบอกโอเคในเมื่อเธอมาฉันพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะตอนนี้ยังไม่ได้หย่ารัศมีแขเขาไม่ยอมหย่าเอาจริงๆชีวิตหนูตอนนี้สแตนบายแล้วแสดงว่านะตอนนี้หย่าไม่หย่าแขโอเครัศมีแขโอเคหมดถ้าพรุ่งนี้เขาบอกว่าพี่ไปหาไม่ได้แล้วเราเลิกกันเถอะรัศมีแขก็ต้องมันมีความรู้สึกอย่างนี้มากกว่ามันอยู่กันมานานแล้ว17ปีแล้วถามว่ารักไหมรักอยู่ดีๆคนโทรมาบอกว่าเขาเป็นอะไรไปหนูก็ดิ้นเหมือนกันเหมือนหนูกลับไปตอนแม่หนูป่วยหนูบอกว่าคนแรกที่หอบอกว่าคนแรกที่หนูอยากเจอที่สนามบินคือเขา
มันยังต้องการกันอยู่เราก็ตลกชีวิตเราเหมือนกันมันเลือกไม่ได้มันดันมาซักเซสที่เมืองไทยเลยต้องทำงานที่นี่ถามเขาว่าอยากมาอยู่ไหมเขาบอกเองว่ามาอยู่ไม่ได้เขาเป็นคนไม่นั่งวินแล้วสังคมเพื่อนเขาทุกอย่างเขาก็อายุเยอะแล้ววันหนึ่งหนูนั่งถามตัวเองนั่งร้องไห้ที่บ้านโทรไปบอกพี่หอมว่าหนูนั่งคิดภาพว่าพี่หอมมาส่งหนูที่สนามบินจะย้ายกลับแล้วนะแล้วอุ้มลูกมาหนูก็ทำใจไม่ได้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันมันมีอะไรหลายๆอย่างเอาอย่างนี้อะไรที่ต่างฝ่ายต่างทำแล้วมีความสุขเต็มที่เลยอย่าไม่อย่าจริงๆไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเพราะว่าท้ายสุดแล้วหนูไม่ได้เอาอะไรจากเขาฝั่งหนูหนูให้หลานหนูฝั่งเขาก็ให้หลานเขาเราไม่ได้เอาอะไรเหมือนตอนนี้แขอยากทำงานและมีความสุขกับชีวิตที่เหลือรัศมีแขใช่งานในวงการบันเทิงมันสนุกหนูอยากเป็นนักวอลเลย์บอลอยู่หนูยังอยากทำนู้นทำนี่พอมันมีอะไรมาสะดุดด้วยความรู้สึกแค่แบบเนี่ยเธอไม่กลับมาเลยคิดถึงนะนี่ไม่ได้เจอใครเลยนี่แม่คิดถึงนะเธอไม่กลับมาเจอหลานเลยคอมเพลนตัวหนูว่าทำไมแต่ไม่เคยมีใครถามทำงานเป็นยังไงเหนื่อยไหมแต่ไม่ถามก็ไม่เป็นไรหนูไม่ได้ต้องการให้ใครมาถามอยู่แล้วหนูก็ใช้ชีวิตของหนูไปแต่ถ้าคุณไม่อยากรู้เรื่องราวชีวิตเราคุณไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องมายุ่งคุณก็ใช้ชีวิตไปถ้าสมมุติพรุ่งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแม่อยากมาดูแขใช้ชีวิตที่เมืองไทยเขาอยากจะบินมาหาทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมไหมรัศมีแขก็มาสิรักมันรักอยู่แล้วแต่ชีวิตเราก็สำคัญมันไม่ใช่ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ได้สิ่งที่หนูคิดก็คือว่าพวกนี้มันทดแทนกันไม่ได้เรามีชีวิตเดียวชีวิตใครชีวิตมันเราดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดหนูได้โอกาสตรงนี้ให้หนูทำเถอะพี่หนูตัดสินใจจบทุกอย่างแล้วกลับไปสวีเดนถ้าหนูไปนั่งตรงนั้นถ้าแม่ไปเรียบร้อยเสร็จหนูดูแลทุกคนเสร็จหนูบอกว่าหนูอยากเป็นดาราตอนอายุ60ใครทำอะไรได้บ้างแค่อยากตามความฝันให้มันไปถึงจุดสูงสุดเหมือนอายุเยอะแล้วขี้เกียจทะเลาะแล้วรัศมีแขแล้วความฝันคืออะไรรู้ไหมหาเงินอยากมีบ้านที่ภูเก็ตเราอยากอยู่ตรงนี้อยู่กับที่หอมด้วยเพราะมันเองก็ไม่มีผัวห่วงลูกด้วยเมื่อกี้บอกสแตนบายคือสแตนบายหย่าได้ไหมรัศมีแขหย่าก็หย่าเสียใจไหมเสียใจเฮิร์ตแหละร้านเหล้าเตรียมตัวเลยเจอกันแน่นอนถ้าเขาบอกพร้อมจะปรับตัวแล้วอย่างนี้แขจะสแตนบายรอเขาไหมรัศมีแขอย่างที่คุยกันล่าสุดทุกอย่างมันโอเคไม่อะไรไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแค่ขอให้เข้าใจซึ่งสิ่งที่ไอทำอยู่ก็ทำงานช่วงนี้ที่จิตใจมันหวั่นไหวมีใครเข้ามาหรือเปล่ารัศมีแขไม่มีค่ะถามว่ามีมาจีบบ้างไหมก็มีแหละแต่เราทำงาน30วันไม่อยากดูแลใครไม่ไหวแล้วนะถ้าเขามาเพื่ออยากมาดูแลเราจะใจอ่อนไหมรัศมีแขอย่ามาเราต้องดูแลเขาเพราะ8ปีที่อยู่ด้วยกันงานบ้านหนูหมดทุกอย่างหนูไม่ให้เขาทำอะไรเลยหนูดูแลทุกอย่างหมดแบบนี้ไม่ใช้คำว่าหมดรักหรอกเนอะมันยังมีอยู่รัศมีแขมันก็ยังมีอยู่แต่อยากให้เข้าใจบ้างไม่ใช่แค่ตัวสามีทั้งตัวครอบครัวด้วยถ้าเขาดูอยู่กับครอบครัวเขาอยากบอกอะไรเขารัศมีแขขอทำงานก่อนนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าการทำงานเป็นยังไงให้บินมาดูแล้วจะได้รู้ไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรกันมากมายขนาดนี้ถามว่าเหนื่อยแล้วมีความสุขไหมมันสุขมันเหนื่อยกายแล้วเราไม่อยากได้อะไรที่มันเหนื่อยใจอีกอย่างที่บอกแหละครอบครัวเรามาก่อนเสมอเราไม่เคยหันหลังให้ครอบครัวสวีเดนเราบินกลับแน่ทุกคนใจเย็นส่วนสามีก็อย่ามาซ่าให้มากนักเดี๋ยวจะซ่าไม่ออกสิ้นปีเจอกันคลิปสัมภาษณ์รัศมีแข